พิธาเผยชี้แจงปมหุ้นไอทีวีได้ด้านอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเผยโอกาสรอด 50-50ดูเรื่องของอนาคตคุณพิธานะครับเป็นยังไงบ้างนี่นะวันนี้อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับมองว่าโอกาสรอดนั้น 50-50 ครับจากคุณสุพจน์ไข่มุกรองอดีตรองประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกเรื่องของการตรวจสอบนะครับคุณสมบัติของคุณพิธาการถือหุ้นนี่นะมันต้องมอง2มิติครับก็คือว่ามองหลักรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์ครับแต่ถ้ามองหลักนิติศาสตร์นะครับโอกาสที่จะรอดนี่นะยากครับแต่ถ้ามองหลักรัฐศาสตร์นะครับก็คือว่าได้ไว้อย่างนั้นนะนะครับท่านพูดถึงเรื่องของมาตราด้วยนะครับมาตรา98วรรค3ที่ห้ามเป็นเจ้าของสื่อนี่นะหรือธุรกิจนี่แหละครับหากเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับไม่ทราบว่ามันเป็นจริงหรือไม่อย่างจริงนะครับเขาว่าเลิกเขาหรือยังธุรกิจเขาเลิกหรือยังถ้าสมมติว่าเขาเลิกแล้วแต่ทำธุรกิจอย่างอื่นอยู่นั่นก็แสดงว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสรอดก็จะยากกว่าอย่างนั้นนะเอาสองทางที่ว่า 50-50 นะครับก็ให้รอดูว่าจะออกมาแบบไหนคำวินิจฉัยนะครับผมว่าตอนนี้มันอยู่ที่ทุกคนนะครับต้องหนักแน่นแล้วก็ยอมรับได้ไม่อย่างนั้นออกมาแบบไหนนะครับความเชื่อมั่นมันจะส่งผลถึงสถานะของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะอันนี้เป็นฟังความคิดเห็นของท่านนะครับเฉยๆส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรต้องรอดูศาลรัฐธรรมนูญตื่นเต้นเหมือนกันนะคะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม